โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาดีไซน์แปลกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเลือกแปลมาจากกรุ๊ปที่เราเคยทำไว้นะครับเพอร์ลินโอเคก็ปี้ไว้คอนโทรลซีจากนั้นมาที่กรุ๊ปดีไซน์ตัวนี้ New เป็นกลุ่มที่3ละคอนโทรลวีตั้งชื่อเพอร์ลินนะครับโอเคเซกชันอ่ะขอไปดูหน่อยมันติดตัวเดิมมาไม่รู้ทำไมก็เดี๋ยวดีลีทไปก่อนเอาเป็นตัว C นะครับตัว C นะครับ C ของจะแปนกดโอเคโอเคกดเซฟจากนั้นนะครับก็มาปรับ Member Type นะครับก็ของนักเรียนจะยังไม่มีตัว Perlin ตัวนี้เนาะก็สร้างใหม่เลยนะครับตั้งชื่อว่า Perlin URLIN นะครับโอเค Bucking Link นะอันนี้เอาเป็น Coefficient 1 Coefficient 1โอเค Bucking Link ก็ไม่พิจารณา Bucking Link เนาะเพราะว่า Main เราไม่ได้เอาไว้รับ Compression นะครับเนาะก็ไม่พิจารณานะครับFactorial Torsional Bucking นะครับก็จะติ๊กไว้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เพิ่มนิดนึงนะครับโอเคจริงๆ Factorial Torsional Bucking เนี่ยถ้ามีรับ Compression ด้วยนะครับเนี่ยเราก็เกิดกับ Member ที่มีหน้าตัดสมมาตรแกนเดียวเนี่ยเราก็ควรติ๊กไว้ให้มันพิจารณาด้วยนะเพราะมันจะเกิดการกงดอกด้านข้างนะ Factorial Bucking แบบนี้แล้วก็การบิดด้วยนะครับส่วนตัวล่างเนี่ย Lateral Bucking ก็คือที่ปีกพิจารณาที่ปีกนะครับที่ปีกบนกับปีกล่างจะเกิดกับ Member ที่มีหน้าตัดแบบ Open Section นะครับที่รับ Bendingนะเช่นหน้าตาตัว C Rectangle ตัว H เป็นต้นนะครับนะแล้วก็จะมีปีกด้านหนึ่งรับ Compression อีกด้านรับ Tension นะครับแล้วก็ถ้าได้รับ Compression ถ้าเขายันไม่พอก็จะเกิดการโก่งออกด้านข้างนะครับ Lateral Deflection นะแล้วก็มีบิดด้วยนะอันนี้ก็เสริมให้นะครับเสริมให้พอดีทำสรุปมาตอนนี้ก็ไม่ติ๊กแล้วกันนะครับแล้วก็ Lateral Bucking ก็ให้พิจารณาด้วยนะของเราเข้าข่ายถูกไหมนะเข้าข่ายนะเป็น open section แล้วก็รับ bending นะครับโอเคอ่ะ CB ก็ใช้ 1.0 ไป conservative นะlateral bucking length นะครับโอเคตัว upper ปีกบนก็ใช้เป็น LB เท่ากับ L ความยาวจริงปีกล่าง LB เท่ากับ L ความยาวจริงเพราะว่าก็เราก็จะไม่พิจารณาให้ตัว meta sheet นะอาจจะ3มีนอะไรเงี้ยมาเป็นตัวแบบยึดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่พิจารณาแต่ถ้าตัวหลังคามีความหนาหน่อยนะแข็งหน่อยนะก็อาจจะพิจารณาให้ upper flank เนี่ยนะไม่ต้องพิจารณา lateral bucking ก็ได้เพราะว่ามีการค้ำยันตลอดนะคล้ายๆกับ side rail นะแต่ในที่นี้เราไม่พิจารณาว่ามีอะไรค้ำยันนะก็ LB เท่ากับ I LB เท่ากับ I ทั้งคู่สำหรับ upper flank แล้วก็ lower flank ไปดู service เดี๋ยวผมเอาให้เหลือเฉพาะtotal load ก็พอนะ total load L ส่วน240โอเคโอเคโอเคอ่ะกดเซฟนะครับassign เข้ากับตัวหน้าตัดโอเคที่เรา copy มา apply โอเคนะเพื่อความชัวร์เราสามารถคลิกขวา display นะครับmark with color ได้ section legend by color ตัวนี้ไม่ใช่โทษทีเป็น member type นะ member type legend by color apply นะโอเคจะได้รู้นะก็จะมีตัวยังมี simple bar อยู่นะยังดีไซน์ไม่ครบนะค่อยๆไล่ไปนะโอเคใช้สีเช็คช่วยเช็คได้เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ดีไซน์เลยก็ได้นะโค้ดกลุ่มดีไซน์กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3 optimize ตามน้ำหนักเคสอัลติเมทก่อนมาแคลโอเคเหมือนจะยังลดได้อีกนะเป็น400คูณ50คูณ5เพราะว่าปัจจุบันเราใช้เป็น450ใช่ไหมถ้าเมาส์จ่อแล้วอ่านด้านล่างเนาะ400อ่านด้านล่างตัวนี้นะครับ450โอเคเดี๋ยวลองเช็งดูนะครับเช็งโอเคแล้วก็รันอีกรอบหนึ่งถ้าพอใจหน้าตัดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมา verify ทั้ง case estimate แล้วก็
service นะเช็ค deformation ด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ให้มัน verify กลุ่มที่3นะครับเคส ultimate ก่อนโอเค ratio 0.83 นะครับก็แล้วการคำนวณก็เข้ามาดูในนี้นะครับว่ามีแรงอะไรเท่าไหร่เคสไหนเป็นเคสคอนโทรลนะครับเอามาดูจากนี้เอานะอ่ะเดี๋ยวเช็คที่เซอร์วิสด้วยนะครับเอานี้ออกเลยก็ได้ชุดcombine SLS 15ถูกต้องนะครับอ่ะแคลโอ้ยังมีไม่ผ่านในโชว์ยูสั้นไม่ผ่านนะก็คือแอนตัวเล็กไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาลองดีไซน์นะครับดีไซน์ based on service ดูบ้างนะครับโอเคแคลน่าจะขึ้นไปใช้ตัวอ๋อขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะ425ปั๊บเช็ง yes นะครับโอเคนี่เปลี่ยนแล้วเนาะ425ก็รันใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยว verify ทั้ง ultimate แล้วก็ service ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลูปก็จะประมาณนี้โอเค verify กลุ่มที่3 ultimate cal 0.42 โอเคผ่านนะครับแสดงว่าตัว deflection เป็นตัว control อะ service cal 0.54 โอเคนะครับก็ได้มาละนะครับโอเคก็สรุปก็ใช้หน้าตาตัวนี้เนาะ425คูณ65คูณ6นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานได้ความรู้แล้วก็เอาไปแอพพลายใช้กับงานตัวเองได้นะครับสวัสดีครับ